สวัสดีค่ะชื่อน้องหนุ่นนะคะอยู่ Uppingham School ชั้นเย10ค่ะชื่อเหนือครับอยู่ Uppingham School ชั้นเย10เหมือนกันครับค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนนะคะก็จะพามาดูโรงเรียนแล้วก็พูดถึงโรงเรียนกันอย่างคร่าวๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่า Uppingham School เนี่ยเป็น traditional boarding school ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในประเทศอังกฤษค่ะและที่บอกว่าเป็น traditional เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยยังรักษาวัฒนธรรมในการทานข้าวในบ้านหรือรวมไปถึงการเข้าบททุกเช้าก่อนเข้าเรียนนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของเมนสคูลนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนพื้นที่น้อยมากดูเหมือนโรงเรียนไม่ใหญ่เลยแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะว่าในส่วนนี้นะคะในของโรงเรียนเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะสามารถทำให้เราเดินจนเมื่อยขาได้เลยทีเดียวค่ะครับและนี่ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่สอนวิชา English, History, Classic Civilization หรือว่ากรีกและลาตินนะครับอย่างอื่นที่อยู่ในนี้ด้วยก็คือเป็นชาโปหรือว่าโบสถ์ที่เด็กนักเรียนจะต้องมาทุกเช้านะครับและนี่นะครับผมก็ยืนอยู่หน้าตึก Language นะครับซึ่งตึกนี้สอนภาษาเยอรมันภาษา French ภาษา Spanish หรือแม้กระทั่งภาษา Mandarin นะครับซึ่งเป็นภาษาจีนนี่เองและการที่มีภาษาจีนอยู่ในคัริคูลัมของโรงเรียนนะครับเป็นสิ่งที่หายากมากในโรงเรียนที่อังกฤษครับและภายใน Uppingham School นะคะระบบทางด้าน Safety เนี่ยก็จะมีความเข้มงวดมากๆเพราะว่าทุกๆตึกของโรงเรียนนะคะก็จะมีให้เราสแกนบัตรซึ่งเราต้องใช้บัตรนักเรียนส่วนตัวของเราเนี่ยเข้าตึกไม่งั้นเราจะเข้าตึกไม่ได้ค่ะ